เศรษฐกิจประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและสร้างคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำส่งต่ออนาคตที่ดีกว่าให้กับประชาชนทุกคนสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะวันนี้พบกันกับดิฉันจุติมาพึ่งความสุขและจันวีระธีรพัฒน์ค่ะรายการฟังหูไว้หูในวันนี้เนี่ยนะคะเราได้รับเกียรติเป็นพิเศษค่ะจากท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชนะคะวันนี้ท่านเองก็จะมาพูดกับเราหลากหลายหัวข้อที่ประชาชนนั้นอาจจะสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลโครงการแลนด์บริดจ์หรือแม้กระทั่งการลงทุนจากต่างประเทศที่จะมีในไทยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรวันนี้ขอต้อนรับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมอครับสวัสดีครับท่านเลขาสบายดีนะคะสบายดีครับช่วงนี้งานหนักไหมคะก็มันทนได้ตลอดมีเวลาพักผ่อนหรือว่าได้นอนเนี่ยประมาณกี่ชั่วโมงได้กันในแต่ละวันประมาณ6ชั่วโมงไปอย่างน้อยแบ่งเวลาได้ดูซีรีส์ด้วยใช่ไหมคะยังมีเวลาได้ดูซีรีส์เสาร์อาทิตย์อาจารย์วีระนู่นนี่อ่านหนังสือดูซีรีส์ได้นะแสดงว่าที่มีข่าวว่าทำงานหนักมากนี่ไม่จริงใช่ไหมต้องบริหารเป็นฮะทุกคนเนี่ยต้องอะไรนะ work life balance work life balance แต่ว่าตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีอันนี้สงสัยนิดนึงค่ะระหว่างตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกับตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงคะบทบาทหน้าที่คืออะไรเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือดูภารกิจของท่านนายกเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือดูเรื่องของครม.ทั้งอันเพราะนั้นเรื่องของตัวบทกฎหมายหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกันนั้นนี่ทางด้านของเลขาครม.เป็นหลักนะครับซึ่งจะต้องประสานบางเรื่องก็ต้องเรื่องต้องโปรดเกล้าเรื่องอะไรต่างๆใช่ไหมกฎหมายที่ไปผ่านที่สภาก็ผ่านทางแถวนั้นแต่ในสาระถะในเรื่องของการเดินทางของท่านนายกในการเรื่องของการจัดการของท่านนายกต่างๆอยู่ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพูดง่ายว่าคิวคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะไปไหนเนี่ยจะต้องเริ่มต้นที่ต้องเริ่มต้นที่คุณหมอเริ่มต้นที่ท่านนายกด้วยหารือกันครับแล้วเราก็เป็นฝ่ายจัดการอันนี้ผมถามนิดนึงอันนี้คนถามเยอะนะอันนี้แล้วแต่ท่านเลขาจะตอบแบบไหนก็สุดแท้แต่คือตอนนี้เรามีนายกรัฐมนตรีกี่คนคนเดียวคือแล้วคนที่ไปพักเพื่อไทยวันนี้คืออดีตนายกรัฐมนตรีแล้วคนที่ไปต้อนรับคือว่าที่นายกรัฐมนตรีอันนั้นก็ในอนาคตครับผมเป็นคณะหัวหน้าพรรคจริงๆมีคนเดียวจะแน่นอนครับคนเดียวเพราะว่าในการวินิจฉัยในการประชุมครม.หรือตามกฎหมายแม้กระทั่งการตัดสินใจจดปากกาค่ะนะครับเป็นนายกรัฐมนตรีท่านเดียวการความเห็นต่างๆนี่เป็นขึ้นได้แต่คนจะรู้สึกไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ผิดได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมคือบังเอิญว่าท่านอดีตนายกทักษิณเป็นคนที่มีบารมีและอยู่มายาวนานผลงานต่างๆและช่วงชีวิตตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาก็คือเอาท่านเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นก็ยังดำรงอยู่นะครับคนที่รักก็ยังรักมากวันนี้นี่ไปเนี่ยคือเป็นที่เรื่องประทับใจที่ท่านไปที่พักนะครับ2ชั่วโมงครับแค่นั้นซึ่งคนก็มาให้การต้อนรับและแบบบางคนไม่ได้มีโอกาสถ่ายรูปก็เหมือนกึ่งๆจะร้องห่มร้องไห้กันมาบ่นกับผมเป็นต้นไม่ถึงไปไกลขนาดผู้ครอบงำพักแล้วทำไปสู่การยุบพักอะไรอย่างนี้ไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่มีหรอกครับ เพราะว่าผมเชื่อว่าในฐานะที่เป็นรัฐบาลเรารับฟังความเห็นทุกฝ่ายเมื่อวานเรายังอยู่ในวุฒิสภาเราก็ยังรับฟังความเห็นอันนี้ผมถามเลยเมื่อวานทั้งหมดที่ฟังสบเขาเปิดอภิปรายตามหนุนมาตรา153โดยไม่ลงมติเนี่ยครับมองจากมุมของรัฐบาลแฟร์ไหมผมว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะนำเสนอแต่ก็มีคำถามว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยสว.คณะนี้ก็อยู่ไม่เห็นมีเรื่องนี้เลยกำลังจะหมดสมัยเอ๊ะมาตั้งคำถามก็ไม่เป็นไรฮะก็คิดว่าจะเข้าในบรรยากาศของประชาธิปไตยมากขึ้นถ้าจะทำบทบาทนั้นเราก็ต้อนรับแต่มีคำถามสำหรับประชาชนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราในฐานะที่เป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนเราไม่กลัวว่ากันตามกฎหมายก็ว่าไปพอหลังจากท่านนายก
อธิบายชี้แจงรัฐมนตรีชี้แจงก็เป็นอันว่าจบไปครับเราไม่เชิงจบนะครับตอบไปแต่รับฟังความคิดเห็นมาพิจารณาข้อคิดเห็นต่างๆในหลายเรื่องนะครับท่านมีถ้ามีข้อคิดเราก็ต้องฟังอันนี้จะเทียบกับที่จะเกิดขึ้นสัปดาห์หน้าของพรรคฝ่ายค้านนำโดยพรรคก้าวไกลกับพรรคประชาธิปัตย์ที่เขาจะเปิดพิปรายคล้ายๆกันเองในสาระในนั้นอาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะครับอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการตั้งคำถามนะครับแล้วก็อาจจะเป็นความเห็นซึ่งก็ไม่แปลกฮะนี่เป็นบทบาทที่เป็นเรื่องของประชาธิปไตยแต่อยากให้ตั้งคำถามแล้วก็ให้แบบสร้างสรรค์นะครับซึ่งหลายทีนี่มันเหมือนกับตั้งเพื่อให้ทำลายเนี่ยคือผมว่าบ้านเมืองจะไปได้ในขณะนี้เรากำลังสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำคือระดมความสมัครสมานสามัคคีเพื่อให้เดินไปข้างหน้าระดมความคิดเห็นเพื่อให้เดินไปข้างหน้าในการนำเสนอผมว่ามีหลายแบบถ้าคุณเสนอด้วยข้อเท็จจริงด้วยหลักวิชาการต่างๆมาดีแล้วตอบกันสร้างสรรค์ก็ดีนะแต่ว่ามันมีสมมตินะครับวันนี้คนก็พยายามเพ้นนะครับตั้งต้นก็หาว่ารัฐบาลเป็นรัฐบาลไม่มีผลงานนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับสร้างสิ่งเหล่านี้แล้วสร้างเป็นกระแสเหมือนกับจุดกระแสเหล่านี้นะเขาเราไปกันใหญ่นะครับแต่ว่าก็นี่เป็นส่วนหนึ่งตอนนี้ที่มันติดล็อกอยู่คือเรื่องการผ่านร่างรัฐบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2560ซึ่งขั้นตอนเสร็จหมดละผ่านต้องผ่านสวพรุ่งวันนี้ครับก็ถือว่าจบละสมบูรณ์ละจบละนะครับอันนี้มันจะต่อเนื่องด้วยร่างรัฐบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2568ถูกต้องครับเลยครับก็ต้องดำเนินการต่อในกระบวนการนะครับซึ่งก็คือต้องให้เสร็จก่อนในกระบวนการก็ต้องให้จบนะครับและให้เริ่มที่30กันยาเพื่อให้เริ่มต่อ1ตุลารัฐบาลนี้โดยท่านนายกเศรษฐาครับต้องถือว่าเป็นคนแฮนเดิลงบประมาณรายจ่ายปี68สมบูรณ์แบบเพราะว่า67นั้นมันค้างมาพวกนี้ได้แต่แน่นอนที่สุดอย่าลืมนะครับแค่ง่ายๆเรื่องงบผูกพันเนี่ยมันก็ผูกพันข้ามมาหลายปีนะครับไปดูแล้วจริงๆเนี่ยเหลือของใหม่ไม่เท่าไหร่เหลือของใหม่ไม่เท่าไหร่นี่ความเป็นจริงเจอกี้น้องๆที่ก็เป็นสตาฟก็ยังบ่นกันเลยว่าโอ้โหมันล็อกกันหมดแล้วนะงบผูกพันถูกต้องฮะลากยาวมาก็ฝังอยู่ในนี้ฝังอยู่นี้หมดครับเราจะเหลืออยู่สักส่วนเดียวเท่านั้นสัก500,000,000ได้ไหมครับเท่าที่ท่านเลขาประเมินดูสำหรับที่จะเป็นโปรเจกต์ใหม่อาจจะเป็นอย่างนั้นได้ครับวันนี้กลับมาเฉพาะสถานการณ์ก่อนที่จะไปคุยเรื่องหรือที่คนอยากถามมากจริงว่าตกลง6เดือนที่ผ่านมา7เดือนที่เป็นอยู่เนี่ยรัฐบาลทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวผมค่อยเดี๋ยวผมค่อยถามนะแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามความเป็นไปของบ้านเมืองเขาควรจะมองจากมุมไหนเหลี่ยมไหนถึงจะเข้าใจปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเช่นคุณทักษิณเดินทางกลับมา มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรพวกนี้รวมทั้งอื่นๆที่เป็นคำถามในทางการเมืองปรับครม.จะมีการสับเปลี่ยนอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับในฐานะที่ผมนั่งอยู่ข้างในผมจะมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นผลพวงของหลังรัฐประหารปี57โอเคถูกไหมครับถ้าปี57มาถึงเดี๋ยวนี้เนี่ยก็เกือบ10ปีครับมัน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงที่เราภาษาของพวกเด็กๆบางคนเขาเรียกLost decade. ทศวรรษที่หายไปไม่ได้ทศวรรษที่หายไปเลยเหตุผลก็เพราะว่าหลังรัฐประหารเนี่ยมันเปลี่ยนพาราไดม์เราอยู่ไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวประเทศไทยโดดๆในโลกแต่เราก็ต้องติดต่อค้าขายต่างๆคนเขาไม่ติดต่อค้าขายกับเราประกาศชัดเจนเพราะนั้น4ปีแรกยิ่งหนักใหญ่5ปีแรกที่ยังอยู่ในคสช.ยิ่งหนักใหญ่พอปลดแล้วเนี่ยเริ่มมีการเลือกตั้งอย่าลืมว่าเขาก็เข้าใจนะว่าบริบทต่างๆก็อยู่แม้แต่การเลือกตั้งปี62ก็ยังไม่ได้เกิดผลอะไรจึงต้องมีความเชื่อมต่อหลายเรื่องผมยกตัวอย่างชัด IUU ที่จริงเนี่ยนะครับของสหภาพยุโรปมาบังคับเราเรื่องประมงเนี่ยครับบังคับเรื่องประมงแล้วทำให้เราพูดง่ายรัฐบาลอยากติดต่อกับเขายอมและยอมมากกว่าที่ควรจะเป็น ผลประโยชน์ชัดชัดอย่างที่เราเคยเป็นการนำส่งออกอาหารสัตว์กลายเป็นนำเข้าอาหารทะเลโอ้โหนี่2-3 แสนล้านนะครับเรือที่มีอยู่ประมาณ40,000ลำลงมาเหลือประมาณ7,000ถึง 10,000 ลำเพราะที่เหลือนั้นมัน 30,000 ออกไม่ได้เลยออกไม่ได้เพราะว่ามันกลายเป็นผิดกฎหมายอะไรต่างๆนะครับเที่ยวนี้เราได้รับความข้อเรียกร้องต่างๆตั้งแต่เราเป็นฝ่ายค้านและกำลังเตรียมการที่จะกลับเข้ามาในการแก้ไขอันนี้เป็นตัวอย่างข้อกฎหมายต่างๆที่ออกมาเนี่ยฮะผมงงเลยเขาออกกฎหมายมันเยอะมากผูกพันมัดแข้งมัดขาพูดภาษาง่ายๆนะครับปัจจุบันนี้เราทำอะไรนี่มันมีข้อกฎหมายให้เราไม่ได้ติดหมดคือตรงไปตรงมานะคะคือไม่เชื่อมั่นนักการเมืองให้อำนาจกับราชการ
พราะนั้นข้อกลายเป็นให้อำนาจของข้าราชการเต็มไปหมดทุกอย่างต้องผ่านกระบวนการจึงทำให้เกิดความไม่ล่าช้าในเรื่องโอเคคราวนี้ตัวอย่างชัดๆเลยเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตโอเคผมกลับมาถามอีกดีกว่าด้านหนึ่งอ่ะผมเห็นการเปลี่ยนผ่านจากรัฐบาลคสช.ซึ่งจะจบหรือเปล่าผมไม่รู้นะอาจจะมีเศษหลงเหลืออยู่มันคงไม่หายไปทันทีอ่ะนะมาเป็นรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยสิ่งที่เราเห็นนะก็คือท่านออกไปเปิดตัวข้างนอกเยอะมาก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าท่านอยู่ประเทศไทยประมาณสัก2ใน3อยู่ต่างประเทศสัก1ใน3รวมๆวันแล้วน่าจะเป็นประมาณนั้นมั้ยไม่ถึงขนาดนั้นฮะที่จริงบังเอิญว่าไปแล้วมันมีความสำคัญขณะนี้เนี่ยนะฮะท่านออกไปรวมแล้วประมาณ14ประเทศ14ประเทศนะครับแต่ออกไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่กลับขึ้นมาได้มีความสำคัญแต่สำหรับในประเทศเนี่ยท่านออกไปทั้งหมด32จังหวัดแล้วนะครับ32จังหวัดแล้วท่านทุกเสาร์อาทิตย์เนี่ย ขออนุญาตนะครับผมเองยังตามไม่ไหว บางทีก็ไม่ไปด้วยนะผัดกับทางน้องๆเข้าไปนะครับ เพราะว่าท่านเองต้องการชดเชยนะครับแล้วรู้ว่าสิ่งที่สำคัญคือเราตะกี้ผมเริ่มตั้งคำว่า lost decade okay. คือ10ปีที่ผ่านมามันหายไปเพราะนั้นต้องรีบทำงานแล้วชดเชย มันไม่ใช่กู้ง่ายๆนะครับมันหายไปเยอะแล้วก็แถมวิธีกู้เนี่ยนึกว่าแบบเร็วๆแบบเราในอดีตไม่ได้ข้อจำกัดเต็มไปหมด เรื่องอันนู้นต้องผ่านอันนี้เรื่องนี้โอ้โหมันไม่ได้คราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือคนจะพูดมากคนจะพูดกันเยอะวิจารณ์กันเยอะว่าท่านเดินทางไปต่างประเทศก็อย่างที่เราเห็นนะก็คือว่ามันก็ต้องมีการไปคุยกันอะไรกันมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะคุยต่อหรือว่ามันสามารถที่จะคุยกันแล้วได้ข้อสรุปบางอย่างนะผมถามนี่ดีกว่าพอดีเลยครับพอช่วงนี้เมื่อวันนี้ในที่ประชุมครม.นะครับท่านนายกได้มอบหมายให้ท่านหม่อมหลวงชโรทิศกิฎากรแล้วก็ท่านเลขา BOI 2ท่านมาเล่าให้ฟังในที่ประชุมเพราะพอดีดอกผลมันออกให้เห็นแล้วนะครับมุดง่ายๆท่านเดินทางไป14ประเทศแล้วก็หารือนะครับกับบริษัทชั้นนำ60บริษัท okay. ทุกครั้งที่ก่อนออกไปเนี่ยจะมีเรื่องของการที่เป็นทางการเพราะต้องไป okay. ไปเพราะต้องไปแล้วก็แทรกโปรแกรมที่จะเจอกับนำหน้าเนี่ย2วันนะครับแล้วทำการก่อนหน้านั้นทำงานกันล่วงหน้าที่จะไม่ได้หลับไม่ได้นอนใกล้ตรงนี้นะครับ ตอนที่ไม่ได้ติดต่อท่านใช้ทีมที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็เป็นคนที่มาจากทางด้านภาคธุรกิจและที่สำคัญคือใช้เน็ตเวิร์กของทางธุรกิจ นะครับเน็ตเวิร์กของทางด้านการเมืองของระดับผู้ใหญ่หลายท่าน อย่างไปอเมริกาอย่างนี้นะครับ คนที่จะล็อบบี้ให้ไปนั่งคู่กับท่านไบเดนเนี่ยนะครับ ใช้เน็ตเวิร์กนะครับไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่อยู่ดีไปนั่งคุยไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับแล้วการพบปะแล้วก็การไปเจรจานี่ท่านไปฝรั่งเศสไปเจอมาครองแล้วเสร็จแล้วก่อนหน้านั้นท่านเจอกับนักธุรกิจต่างๆเยอะแยะนะครับไปเรื่องของฟอร์มูล่าอีทั้ง2ตัวนะครับแล้วก็บริษัทของไอ้ลุยส์วิตตองเนี่ยนะครับวันนี้ที่ผมบอกว่ามันมาแล้วเนี่ยอย่างวันนี้ประชุมครม.เลขา BOI กับทางผู้แทนการค้าใช่ไหมคุณชโรทิศใช่ครับมาบรีฟให้ฟังมาบรีฟให้ฟังก็คือว่าเราได้มีผลการตอบแทนขึ้นมาในหลายมิตินะครับมิติใหญ่ๆผมว่าเป็นเรื่องของการที่ติดต่อและสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน okay. ผมเอาง่ายๆ BOI สรุปอย่างนี้นะครับในรอบปี65ถึง66เนี่ยความเติบโตของบริษัทที่มาติดต่อเพิ่มขึ้น 72% จำนวนปีต่อปีนะจำนวนมูลค่ามัน 72% ค่ะที่ดีกว่านั้นถ้ามาดูเฉพาะในเดือนไตรมาสสุดท้ายที่ไตรมาสสุดท้ายที่เรามาเป็นรัฐบาล okay. เพิ่มขึ้น 145% อันนี้คืออะไรที่ว่า1หมายความว่าที่จำนวนมูลค่าของทั้งจำนวนบริษัทเขามายื่นเพื่อจะขอยื่นเพื่อจะขอนะครับบัตรส่งเสริมครับใช่ครับเพื่อจะมาลงทุนเพื่อจะมาลงทุนแต่ว่ายังไม่ได้มีการลงทุนจริงนะมีตัวที่ลงไปแล้วและก็มาเพิ่มเติมด้วยเพราะนั่นเนี่ยนะฮะในเก่าคือความเชื่อมั่นมันเกิดขึ้นมาหลังจากที่เราไปเจอเขาแล้วมันเป็นลักษณะที่มันสั่งสมกันมาแล้วสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวต้องกลับมาพูดด้วยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับประชาชนไทยผมเดี๋ยวไปการไปว่าเรากำลังเดินต่างประเทศแต่ผมกำลังบอกว่านี่คือพื้นฐานที่แก้จุดอ่อนนะครับที่เข้ามานะครับเพราะนั้นตะกี้ท่านอาจารย์วีระบอกว่าเท่าไหร่นะ1ใน3อีก2ใน3ไปอยู่ที่จริงเนี่ยไปต่างประเทศนี่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับง่ายๆนะครับอย่างเป็นบริษัทประเทศเรามีทุกกลุ่มประเทศทุกกลุ่มประเทศในที่ว่านี้เนี่ยนะคะเดี๋ยวให้ท่านเลขาธิการแยกแยะให้ฟังค่ะว่าแต่ละประเทศนั้นเนี่ยเขาจะมาลงทุนในไทยอย่างไรรวมไปถึงการก่อเกิดประโยชน์ให้กับคนไทยเดี๋ยวช่วงหน้าคุยฟังกันต่อนะคะ
กับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกันต่อนะคะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามเพิ่มเติมอย่าลืมส่งมาในรายการนะคะผ่านทาง LINE ID @2ears นั่นเองค่ะฉายภาพให้เห็นหน่อยค่ะว่าหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปพูดคุยเชิญชวนนักลงทุนจากต่างประเทศมาลงทุนในบ้านเราค่ะดอกผลที่เกิดขึ้นน่ะถ้าแยกเป็นรายประเทศมันเกิดอะไรขึ้นบ้างคะวันนี้นี่ท่านไปอยู่ตามถนนเห็นรถ EV ไหมเห็นค่ะมันหลายยี่ห้อแล้วนะเทสลาก็เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ของจีนก็เต็มไปหลายยี่ห้อของจีน7ยี่ห้อหลักมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วบางโรงนี่สร้างโรงงานแล้วนะครับเป็นต้นนะครับอันนี้ท่านจะเห็นอันนี้ต้องชมรายรัฐบาลที่แล้วเขาส่งเสริมอันนี้ถูกต้องเลยซึ่งถ้าถามมาเนี่ยผมกับอาจารย์สุภวุฒิเนี่ยเคยเชียร์อยู่ 7-8 ปีที่แล้วบอกว่ามาสักทีมาสักทีแต่นี่เขาตัดสินใจช่วงปลายแต่ก็ส่งผลให้กับเราทำงานง่ายขึ้นพอเรามีนโยบายในเรื่องของ EV 3.5 3.0 อะไรเนี่ยgrowth ของการเติบโตของรถ EV เนี่ยทำให้เราเป็นแรงส่งที่ไปคุยกับใครก็ได้นโยบายถูกต้องคือมีการส่งเสริมนะครับอันนี้เป็นต้นนะครับและขณะนี้เนี่ยแต่ไอ้รถ EV เนี่ยมันจะมาฆ่ารถไอซ์ซึ่งเป็นฐานการผลิตของเรานะอันนี้สันดาบรถไอซ์ยังไงมันก็ต้องหมดไปค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันนี้จะเล่าให้ฟังแต่ประเทศจีนนี่ตั้งแต่7เจ้านะครับแค่นี้แล้วก็ญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นนี่เราผมไปกับท่านนายกไปประชุมอาเซียนแล้วเลยนายกญี่ปุ่นเองพูดกลางที่ประชุมว่าเขาเนี่ยพูดง่ายเขาตกรถไฟเขาแพ้ต่อประเทศจีนเสียแล้วในเรื่อง EV และจะใช้ประเทศไทยหรืออาเซียนเขาพูดถึงอาเซียนเป็นฐานในการผลิตรถ EV แล้วในแผนเขามากกว่านั้นก็ตะกี้ผมเล่าย้อนกลับไปก็คือเราเองเนี่ยนะครับทำการล่วงหน้าก่อนจะเจอพบปะกันเป็นทางการเราเจอกับบริษัทต่างๆทั้งหมดนะครับ7บริษัทแล้วก็มีการอันนี้พูดถึงในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นในญี่ปุ่นที่เดียวครับทุกเจ้าโตโยต้าโตโยต้าฮอนด้าอีซูซูนะครับสันอะไรพวกนั้นโอเคมามิตซูบิชิ4เจ้านี่ครับลงทุนที่จะตัดสินใจใน5ปีข้างหน้าจะลงทุนเพิ่มอีก 150,000 ล้านโดยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงรถไอซ์มาเป็นรถ EV ด้วยนะครับเพราะนั้นเขากลัวแต่นอกจากนี้กลุ่มที่ท่านไปเยอรมันไปยุโรปมานี่นะฮะทั้งเยอรมันนะครับดังเบนซ์กับ BMW อยู่ในนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ยังมีกลุ่มใหม่ๆอย่างเช่น Volkswagen หรือกลุ่มที่เป็นประเทศกลุ่มฝรั่งเศสที่ทำกับเยอรมันต่างๆที่เข้ามาเพิ่มเติมแน่นอนเลยเขาเห็นแล้วฮะเห็นช่องทางหมดทุกคนนี้สนใจเข้ามาแล้วตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราก็เฉพาะอุตสาหกรรมรถยนต์ยังมีอย่างอื่นประกอบด้วยใช่มันมาด้วยกันครับพอมาด้วยกันเสร็จเนี่ยเวลาที่มารถ EV มันมาถึงแบตเตอรี่แล้วครับโรงงานแบตเตอรี่เจ้าใหญ่ๆนี่เข้ามาแล้วนะครับมีเจ้าใหญ่ที่เข้ามาแล้วลงทุนแล้วนะครับทำแบตเตอรี่แต่ที่เหลือก็อาจจะทำแพ็คเกจจิ้งแต่เจ้าใหญ่ในโลกคือบริษัทของจีนจะมาคู่กับเจ้าใหญ่อีกเจ้าหนึ่งที่มาคู่กันเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันจะมาเรื่องโรงงานแบตเตอรี่แล้วจากโรงงานแบตเตอรี่อย่าลืมว่า EV มันคือหัวใจมันก็คือเรื่องคอมพิวเตอร์เพราะนั้นเรื่องชิปเรื่องอะไรก็ตามมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วปลายอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะครับผมกับท่านนายกไปร่วมพิธีขยายโรงงานของเดลต้าเดลต้าเอเล็กทริกเดลต้าเอเล็กทริกเขาคือผลิตโรงงานที่8นะครับแล้วที่สำคัญคือเขามาทำ R&D แล้วเขาซื้อที่ไว้ 3,000 ไร่ลองนึกภาพดูสิครับเพราะเขาเห็นโอกาสเขาอยู่ประเทศไทยมา 5-60 ปีแล้วเขาเห็นโอกาสเรียบร้อยแล้วก็เขาทำ R&D ที่นี่ปรากฏว่าเดลต้ามันผลิตส่วนประกอบที่ทำให้รถ EV เนี่ยหลายยี่ห้อนะครับเป็น OEM ให้กับรถ EV ด้วยเป็นชิ้นส่วนสำคัญเลยเป็นหัวใจเป็นสมองเป็นอะไรต่างๆที่หลายบริษัทเอาไปใช้เห็นไหมฮะมันมาถึงผมกำลังเล่าเรื่องแบตเตอรี่มาแล้วชิ้นส่วนต่างๆที่มาล่าสุดเนี่ยขนาดนี้บริษัทของจีนที่มาลงเนี่ยเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าเรามีของดีในนี้บริษัทที่เราผลิตชิ้นส่วนรถยนต์เนี่ยที่สามารถแปลงรถมาประกอบ EV ได้ทาง BYD ก็จัดประชุมเลยจัดประชุมนะครับแล้วก็เดือนพฤษภาจัดอีกรอบหนึ่งที่จะเชิญเอาเจ้าใหญ่ๆประมาณสัก1,000รายที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์มาเจอกับผู้ผลิตใหญ่ที่เรากลัวกรณีของจีนก็คือว่าเขานำเข้ามาทั้งหมดเลยโดยมาเป็นแค่ assembly ในบ้านเราสำหรับรถ EV ดูแนวโน้มอาจจะเป็นแบบนั้นเป็นไปได้แต่ว่าด้วยเนื่องเหตุว่าเราเกรงเรื่องนี้จึงมีการจัดประชุมที่ให้เขารู้จักของเราสมมติโลจิสติกในนี้เนี่ยนะครับเขาผลิตมาส่งมาอาจจะแพงกว่าที่เราผลิตในนี้แล้วเผลอๆมันเหมือนญี่ปุ่นนะครับสมัยก่อนที่เขามาผลิตรถยนต์ของเราเขาก็นำเข้ามาทั้งหมดตอนหลังเขาต้องมาตั้งโรงงานชิ้นส่วนวันนี้ฉะไหนเลยมาทำอย่างนี้ไม่ได้โอเคเอาเฉพาะอันนี้เป็นรูปธรรมอันนึงนะในแง่ของการบริหารจัดการ
ต่างประเทศเนี่ยผมพอเข้าใจนะว่าดอกผลมันไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นทันทีหรอกแต่อันนี้มันต้องมีความต่อเนื่องแล้วก็ถ้าเกิดว่าคราวนี้เราเอียงไปทางใดทางหนึ่งไหมคือตอนเนี้ยอเมริกาก็บอกเฮ้ยอย่าไปคบกับจีนนะจีนก็บอกเฮ้ยต้องระวังอเมริกานะอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นก็คือแบบนี้เราลำบากไหมในการขอบคุณมากนี่กำลังพูดถึงจุดเด่นที่สำคัญที่สุดของรัฐบาลนี้หนึ่งเราได้เปรียบทางภูมิศาสตร์คือ geographical advantage เราอยู่ในศูนย์กลางที่ติดต่อกับกลุ่มของประเทศในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยนะฮะ600ล้านคนนะถูกไหมครับประชากรอาเซียนประชากรอาเซียนเพราะนั้นกำลังการผลิตหรือเศรษฐกิจมันใหญ่มากนะครับครบต่างประเทศเป็นที่สนใจจะว่าเป็นตลาดเลยแล้วแต่เราบังเอิญว่าเราสามารถช่วงชิงและต้องแข่งกันหลายปี10ปีที่ผ่านมาเราเสียแชมป์ไปกับหลายประเทศเวียดนามเวียดนามกับอินโดกินเราไปหมดเวียดนามกับอินโดถูกต้องแต่วันนี้เนี่ยเราตื่นขึ้นมาใหม่นะครับท่านนายกก็บอกว่ารีโอเพ่นนะฮะเราไม่ได้โทษใครหรอกครับปัญหาบ้านเราก็ต้องโทษกันเองแต่ว่าที่สำคัญคือไปข้างหน้าอย่างไรเพราะนั้นเนี่ยเราก็กลับเข้ามาแล้วตรงไปตรงมาเราก็สามารถที่จะเอาความเหนือทีนี้ผมกลับมาเรื่องแรกคือ geographical advantage คือความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญเราต้องเดินการเมืองให้ถูกก็คือ geopoliticให้ได้ advantage ด้วยสิ่งเหล่านี้คือจุดเด่นที่ผมเคยพูดหลายรายการนี้ด้วยว่าเราใช้ active peace promoter and prosperity นั่นหมายความว่าเราเป็นศูนย์กลางของเรื่องของการความสมดุลของไม่ทะเลาะกับใครอะ non conflict country คือที่เป็นก้อนใหญ่ๆจะเป็นญี่ปุ่นจะเป็นจีนจะเป็นอเมริกาจะเป็นอินเดียจะเป็นเยอรมันสหภาพยุโรปเนี่ยคือเราลิงก์หมดว่างั้นเถอะเราลิงก์หมดแล้วไม่ทะเลาะกับใครนึกภาพดูจีนนะครับกับสหรัฐมาเจรจาเทรดวอร์ที่นี่ใช่ไหมครับถ้าทำเจสซอร์เวนของที่ปรึกษากับบางที่มาเจอกันที่นี่เบื้องหลังก็คือว่าเจสซอร์เวนบอกว่าจะเจรจากับที่ปรึกษาทางด้านความมั่นคงโอเคเจสซอร์เวนคือที่ปรึกษาความมั่นคงประธานาธิบดีไบเดนนี่บังเอิญว่าถูกเปิดเผยนะครับผมขออนุญาตมันเล่าต่อเขาบอกว่าเขาขอที่อาเซียนแล้วก็จีนก็จิ้มเลยขอประเทศไทย okay. นั่นแสดงว่านโยบายเรานี่คือที่สำคัญแล้วถามว่านี่คือที่ที่ต่างฝ่ายต่างจะถือว่าเป็นศูนย์กลางในการส่งของแลกกันเวลาที่เขาทะเลาะกันข้างนอกใช่ไหมแต่ว่าเขาอยากค้าขายล่าสุดเมื่อสักครู่วันนี้เนี่ยนะครับเจอเจ้านายของCIA คนนึงก็คือฝ่ายความมั่นคงของสหรัฐมาเยี่ยมท่านนายกพบเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็คุยกันเรื่องความมั่นคงนะครับขออนุญาตไม่เปิดเผยนะแต่ที่สำคัญไม่ใช่เจคซูเวนคนเดียวเมื่อสัปดาห์ก่อนคุณจีน่าจากรัฐมนตรีพาณิชย์ของเขานำเอานักลงทุนมาแล้วด้วยความสัมพันธ์ส่วนตัวแบบนี้เขาต่อเนื่องเลยนะครับเขาบอกเลยว่าเอาละเขาเห็นว่าเราตั้งใจแล้วเห็นโอกาสเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยคุณอยากลงทุนอะไรจากเขาก็บอกให้ลำดับความสำคัญมาเลยแล้วเดี๋ยวไปเจอกันมิถุนายนนี้ไอ้โทษไม่ถึงนะประมาณพฤษภาเนี่ยเดี๋ยวจะไปที่สิงคโปร์หรืออะไรเราจะต้องไปเตรียมแพ็กเกจไปโชว์ว่าเราอยากได้อะไรจากเขาน่าสนใจคือนอกจากเอาละเรื่องนี้เรื่องหนึ่งเรื่องรถใช่ไหมครับเรื่องรถของเขาผมถามแทรกเมื่อกี้พูดถึงข้อได้เปรียบทางด้านกายภาพคราวนี้ไอ้โครงการแลนด์บริดจ์ที่เราทำเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยมันเชื่อมต่อแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยมันเป็นจุดเซนซิทีฟเวลามันมีเรื่องการเราจะซวยเพราะเราเป็นทางผ่านอันนี้ต้องคิดด้วยไหมคือผมว่าตะกี้ที่ท่านนายกโอเคนะครับหลังจากที่ทำมาช่วงหนึ่งเราเลยต้องประกาศให้เห็นว่าเราจะเป็นที่เราบอกว่า Ignite Thailand คือจุดประกายเขาใช้คำว่าจุดระเบิดทับเนี่ยคือฮับทั้งหมดนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ฮับของการท่องเที่ยวนะครับฮับของเรื่องของเรื่องของโลจิสติกเรื่องของการบินเลย okay. นะครับการบินเนี่ยนะแผนต่างๆที่เราดูเนี่ยเราจะขยายสนามบินต่างๆคุณวีระเข้าใจง่ายๆสมมติว่าแค่ไอ TOT การท่าของเราเนี่ยลิสต์อยู่ในตลาดใช่ไหมครับวันนี้เด็ดฟรีนะครับแอสเซทอยู่ 200,000 ล้านทำอะไรได้ขยายประเทศได้มหาศาลเราใช่ฮิดเดนแอสเซทของเราถูกไหมครับเรื่องถัดไปเนี่ยเราพูดถึงเรื่องของศูนย์กลางคมนาคมโลจิสติกครับโลจิสติกครับคือเส้นทางที่เขาเชื่อมไงครับจีนเขาก็อยากเชื่อมทะลุลงไปอยู่แล้วแต่กลับถึงสิงคโปร์ที่ถูกต้องไปทำไอ้รถไอ้อะไรอะรถลูกรังก่อนไงฮะ ที่จริงเนี่ย2020เรามีแผนที่จะเชื่อมหมดแล้วแต่ว่าควรจะมีรถไฟความเร็วสูงถูกต้องยาวไปจนถึงสิงคโปร์ตอนนี้จนไปไม่ถึงไหนเราจะฟื้นทั้งหมดแล้วจีนก็บอกว่าคุณช่วยทำเส้นมาจากทางหนองคายก่อนเพื่อมาเชื่อมก่อนนะครับเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นศูนย์การโลจิสติกมันคือการที่พัฒนาเรื่องของการบิน
เรื่องท่าเรือบวกกับเรื่องของทางรถไฟต่างๆอันนี้คือที่มาของแลนบริดจ์ที่จะเชื่อม2ฝั่งแลนบริดจ์เป็นอีกส่วนหนึ่งที่มาประกอบขึ้นมาเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเข้ามาทำให้การเชื่อมต่อซึ่งคนเข้าใจว่าเราจะไปสู้กับมาลากาหรืออะไรคือเราคำนวณว่าที่ช่องแคบมาลากาเนี่ยที่จะผ่านซึ่งขณะนี้ไปแออัดอยู่แล้วเราแบ่งประมาณ1ใน3เราก็อยู่ได้แล้วแล้วการแบ่ง1ใน3เนี่ยเราก็ต้องไปหาลูกค้าซึ่งในแทฟฟิกต่างๆเนี่ยนะครับคนที่จะผ่านไปเนี่ยเรือใหญ่บางทีผ่านไปมันก็ต้องถ่ายเรืออยู่แล้วแต่แทนที่ถ่ายไปทางนู้นมาถ่ายมาทางนี้ก็ได้นะครับเราก็วิ่งหานักลงทุนด้วยนะครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงจีนก็สนใจจีนรัฐบาลบอกเองเลยบอกว่าเสนอด้วยนะครับหวังอี้มานะครับแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็สนใจวันนี้ที่ทางสหรัฐท่านก็คุยกันนะ3คนทั้งเจคซูริเวนหรือว่าจีน่าแล้วก็ตัวท่านที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเขาคุยกันเนี่ยเขาบอกโอ้น่าสนใจแล้วก็ท่านทูตเองก็บอกว่ามีนักลงทุนของสหรัฐสนใจหลายเจ้านะซาอุดิอาระเบียก็สนใจสหรัฐอาหรับเอมิเรตดูไบก็สนใจมาสนใจมากของมีเอาอย่างนี้ว่าถ้ารัฐบาลเศรษฐายังอยู่เนี่ยอาจจะได้เห็นอันนี้เป็นลูกเป็นราวมีการประมูลสักประมาณปลายปีหน้าอะไรประมาณนั้นเคยคิดว่าในสมัยเราล่ะครับเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากการตัดสินใจก้าวหน้าไปแต่นี่คือการเห็นว่าการพิสูจน์ว่าเราคือแทนที่จะทะเลาะกันเนี่ยทำไมไม่ทำที่นี่เป็นศูนย์การค้าไม่มีใครอยากปิดตลาดตัวเองถูกไหมครับถ้าเราบาลานซ์ได้ดีคราวนี้ทั้งหมดที่ทำเนี่ยมันเป็นเรื่องในระยะยาวแต่ในระยะสั้นเนี่ยอันนึงที่ทุกคนคิดว่าผลักดันยากมากนะคือติดขัดมากนะ500,000 ล้านแจกคนละหมื่น50 ล้านคนกระเป๋าเงินดิจิตอล เรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลนะคะต้องคุยกันยาวเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะคุยกันถึงเรื่องของกระเป๋าเงินดิจิตอลกับท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะนโยบายนี้เป็นนโยบายเรือธงแต่ถูกแซวว่าเป็นเรือจอดค่ะไม่เป็นไรครับคือที่สำคัญเนี่ยเราดูแลประชาชนก่อนที่จะไปเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตผมต้องแถมละคือเราทำงานเรื่องจากประเทศไทยมันจมลงมาเนี่ยคือทิ้งไปเกือบ10ปีเราต้องแก้เยอะมากเรื่องสำคัญที่เดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนคือเรื่องค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเราทำตามที่สัญญาไว้เลยนะครับตั้งแต่ประชุมครม.ครั้งแรกเรื่องของค่าไฟฟ้าถ้าจำให้ดีเราสามารถลดจากประมาณ4.40 บาทลงมาเหลือประมาณสัก3.99 บาทค่ะ90ละนะครับแล้วเรายังสามารถดำรงอยู่ได้นะครับรอบ2นี่คือ4.20 บาทแล้วก็ช่วงต่อไปนี้ถ้าได้ยินเขาคำนวณแล้วตกใจนะครับเราก็ยังต้องบริหารเข้าไปให้ดีก็คือดำรงให้อยู่ที่4.20 บาทนี้นะครับเรื่องของน้ำมันก็เหมือนกันนะครับเราจัดการผมว่าโดยสั้นๆอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของหนี้เราก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพักหนี้เกษตรกรแล้วก็พักหนี้ของประชาชนหนี้ครัวเรือนที่ให้มาเจรจากันหนี้ครัวเรือนแล้วก็หนี้ของหนี้นอกระบบข้าราชการหนี้นอกระบบต่างๆให้ทางตำรวจน้ำหัดไทยก็ช่วยเป็นธงยาเสพติดเราก็จัดการอันนั้นเราดำรงอยู่แล้วขยายผลไปเรื่อยก็ที่สำคัญเร็วๆนี้ที่เราต้องขยับท่านนายกตัดสินใจต้องให้เชิญ2ท่านของบิ๊กตำรวจไม่2ท่านมาที่บิ๊กต่อกับบิ๊กโจ๊กต้องไปนั่งใกล้ๆท่านนายกที่ทำเนียบเนี่ยเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าพอขัดแย้งกันเนี่ยตำรวจก็จะทำงานด้านอื่นไม่ได้ทำงานไม่ทำงานไอ้ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องประชาชนไม่เต็มที่เพียงแต่แค่นี้ถ้าขัดแย้งกันก็ลงมาข้างนอกซะก่อนใช่ไหมครับแล้วให้ตำรวจเนี่ยมุ่งหน้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนผมว่านี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับผมถามพี่หมอแบบเปิดใจเลยการตัดสินใจย้ายบิ๊กโจ๊กกับบิ๊กต่อมาเป็นประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกเป็นคนฟันธงคนเดียวเลยไหมใช่เลยครับไม่ต้องหาเรือใครเลยรู้สึกว่าแน่นอนก็ต้องคุยสิครับว่าอันนี้กระบวนการอย่างนี้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าอินิเชียตมาจากท่านบอกผมว่าพี่24ชั่วโมงนี้ผมจะจัดการอย่างนี้เราเลยต้องช่วยกันจัดการให้ครบค่ะโอเคอันนี้ให้ติดตามไปเต็มลำดับนะคะกระเป๋าเงินเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตนี่นะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือเราเห็นว่าเรื่องโครงสร้างของเศรษฐกิจนี่มันแย่แล้วมันจะต้องใส่เข้าไปประเด็นสำคัญคือเรากำลังจะปรับโครงสร้างให้พึ่งพิงต่อการส่งออกน้อยลงแต่ว่าขึ้นเกินจากการเติบโตของโดเมสติกของภายในประเทศมากขึ้นการเติบโตก็ต้องเอาเงินเข้าไปนะครับซึ่งจะต้องพูดง่ายเราเอาเงินที่กู้มาจริงๆเราสามารถบริหารได้ก็คือหางบประมาณมาใส่ในข้างหน้าเพราะเรามั่นใจว่าเราทำให้เศรษฐกิจโตได้แต่ว่าพอติดขัดในเรื่องข้อกฎหมายหลายประการหรือความเห็นต่างๆนะครับผมว่าความเห็นที่อาจจะเป็นนักวิชาการบ้างหรือคนที่
เป็นฝ่ายประจำปปช.เนี่ยปปช.มาให้ความเห็นนี่มันแปลกแต่เกินอำนาจไหมอ้างได้ในรัฐธรรมนูญนะแต่ว่ามันจะใช่หรือเปล่าเราไม่แน่ใจแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคือถ้าจริงๆเราเดินต่อเนี่ยนะครับก็คือต้องออกกฎหมายได้ต่างๆแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่แม้จิ้งจกทักก็ต้องฟังนะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องฟังเพราะว่าบ้านเมืองเป็นของทุกคนคราวนี้ประเด็นก็คือว่าเท่าที่ฟังดูเนี่ยก่อนสงกรานต์จะมีความชัดเจนแน่นอนเลยครับวันนี้เนี่ยเห็นทางทะลุแล้วนะครับด้วยข้อเอาละคุณคอมเมนต์คือมีความเห็นมาเราก็พยายามแก้นะครับแล้วรับฟังความเห็นของเสียงส่วนใหญ่มาประกอบนี่เขาทางฝ่ายของคณะอนุกรรมการเขารับฟังความคิดเห็นตะกี้เป็นข่าวนะครับเป็นร้อยรายเลยเข้ามาเลยนะครับและสถาบันต่างๆด้วยนะครับอันที่สองนี่นะครับก็ดูว่าข้อกฎหมายต่างๆเราจะหลบให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงให้พ้นได้ไงล้อตะขิบยังไงโอเคขณะนี้มั่นใจว่าสามารถประกาศได้ก่อนสงกรานต์และสามารถให้ลงทะเบียนได้นะครับลงทะเบียนของคนลงทะเบียนได้ตั้งแต่ไตรมาสที่3นะครับแล้วก็ไตรมาสที่4ปล่อยได้เงินออกไตรมาสที่4ใช่ครับต้องมีวิธีมันทำให้เกิดความล่าช้าในการกระตุ้นจากที่เราตั้งใจว่าจะกระตุ้นต้นปีสงกรานต์เป็นกระตุ้นปลายปีกบต้มยังไม่สุกยังไม่ตายยังพอจัดการทันนะครับเพราะคิดว่าเงินจำนวนนี้เนี่ยเข้าไปสมมติว่าใส่เข้าไป 500,000 สมมติมัลติพลายเข้าไปนะครับมันก็จะสามารถเพิ่มได้พอสมควรแต่ความมั่นใจมาก่อนแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารัฐบาลจะลาสลองในแง่บริหารจัดการความสัมพันธ์กับพรรคร่วมรัฐบาลบริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มอื่นๆที่มันอยู่ในแวดวงที่ต้องนั่นกันหลายเรื่องแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยนะครับตะกี้เนี่ยกระทรวงแรงงานเขาสามารถที่จะขยับค่าจ้างแรงงานถึง400บาทในกลุ่มของพวกประเทศที่เกี่ยวข้องการท่องเที่ยวใน10จังหวัดแล้ว10จังหวัดค่ะนะครับเพราะนั้นมันปักธงว่าแต่ละเรื่องที่เรารับปากไว้นี่นะมันจะค่อยๆเกิดนั่นพรรคร่วมนะครับใช่ไหมครับแต่แน่นอนสุดที่ผมว่าวันนี้บอยลาเหมาะก็คือว่าคือความยากคือไปยุ่งไอ้แก้ของเก่านะครับไอ้ของใหม่ของจะพุ่งขึ้นบังเอิญว่าเพิ่งมีผลออกมาในรุกทุกในรายใดเรื่องเพราะฉะนั้นคือเอาเป็นว่าผมว่าพอปิดสภาจะมีช่วงเวลาตั้งแต่ประมาณว่าก่อนสงกรานต์จนกลับมาที่จะมีการเปิดสภาอีกครั้งประมาณเดือนกรกฎาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่หนึ่งเงินออกแล้วใช้งานได้แล้วเนี่ยครับท่านนายกเลยไม่ไปไหนเพราะมันมีเงินมาจะจับจ่ายใช้สอยก็สมควรที่ไม่ได้ไปไหนด้วยแต่กำหนดการไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าถ้าหลังจากนั้นนี่จะไปประเทศไหนมีแล้วครับมีไว้นะครับเพราะว่ายังมีประเทศที่เราจะต้องไปคือการ move ของเราเป็นเรื่องการ move ทางยุทธศาสตร์ทุกย่างก้าวมีความหมายทั้งสิ้น okay. อย่างเช่นที่ท่านไปฝรั่งเศสเที่ยวนี้เพื่อไปฝรั่งเศสเพราะมันมีควบคู่กันบังเอิญว่ามีคานที่คานเนี่ยมันเป็นเรื่องของการจัดเรื่องมิพิมที่เป็นการเรื่องของที่จะสามารถอสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เช่นซึ่งสามารถเอาต่างประเทศเข้าเรื่องโครงการใหญ่ๆเลยสร้างท่าเรือสร้างแลนด์บริดจ์แล้วก็สร้างทางรถไฟสร้างขยายสนามบินไปโชว์ที่นั่นอย่างกำลังการเรื่องของการท่องเที่ยวที่เยอรมันก็เช่นกันประมาณนี้ครับคำพูดนี้แฝงไหมผลงานโบชิ้นโบแดงของรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยคืออำนวยความสะดวกให้คุณทักษิณเดินทางกลับประเทศไทยอย่างที่เราเป็นอยู่ผมว่าไม่แฟร์เพราะท่านทักษิณพูดตั้งแต่แรกเลยว่าผมจะมาเองไม่เกี่ยวกับใครโอเคแต่ไอการอำนวยความสะดวกในฐานะรัฐบาลกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์อย่างนี้มันขัดความรู้สึกชาวบ้านนะพูดตรงแบบนี้ดีกว่าแต่มันเป็นไปตามข้อกฎหมายโอเคถูกไหมครับคือคนที่แล้วมันก็จะมีกรณีคุณยิ่งรักกลับมาอย่างนี้ด้วยผมว่าบางทีต้องย้อนกลับไปดูด้วยครับว่าที่ถูกออกไปนั่นแฟร์หรือเปล่าก่อนที่มาถามว่าขับเข้ามาแฟร์ไหมโอเคโอเคนะแต่ว่าการดำเนินการนี้ก็เลยดำเนินตามการกฎหมายทั้งหมดค่ะคราวนี้ผมถามสั้นๆการเมืองห่วงเรื่องอะไรที่สุดในระยะต่อไปวันนี้เรามีความเชื่อมั่นและเป็นความเป็นปึกแผ่นพอสมควรไม่ใช่เราก็312-314เสียงนี่นะครับก็ยังเหนียวแน่นตะกี้ที่ผมพูดเนี่ยเราบริหารที่ตะกี้กระทรวงแรงงานก็อีกพักหนึ่งกระทรวงภูมิใจไทยโอเคนะครับเพราะว่าเราทำงานด้วยกันหมดเรื่องของตะกี้เรื่องสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยเขาพูดเลยว่าคือวันนี้เนี่ยในเรื่องของอินเทลเจนซ์ในเรื่องของการข่าวเนี่ยกลายเป็นว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องเทรดตัวหนึ่งนะครับเขายังเสนอเลยว่าเขามี environmentเขาเป็น climate lab จะประสานใช้ยังไงได้บ้างซึ่งวันก่อนผมไปพรีเซนต์ที่สำนักข่าวกรองผมก็บอกว่าความมั่นเรื่องการข่าวเนี่ยนะเปลี่ยนไปแล้วนะจาก conventional war เนี่ยนะมาเป็น terrorist นะเพราะมันมาเป็นเรื่องเศรษฐกิจนะ
เรามาเป็นเรื่องของโลกแล้วนะเรามาเป็นเรื่องของ climate แล้วก็เป็น cyber security มันเปลี่ยนไปหมดแล้วใช่นี่เขานี่ผมเรียกว่าตามเขาทันกับสหรัฐมากันอีกอันหนึ่งถ้าเรื่องเศรษฐกิจห่วงเรื่องอะไรที่สุดตอนนี้จะมองไปข้างหน้าห่วงเรื่องว่าโตไม่ทันโตน้อยไปแต่ว่าเรากำลังเนี่ยเบสอนที่ถ้าองค์คาพยพต่างๆเนี่ยนะครับร่วมมือร่วมใจกันนะครับผมคิดว่าช่วยกันนะครับก็พูดง่ายๆสมมติเราเสนอเราคิดเองนะทางฝั่งเราเนี่ยคิดว่าถ้าสมมติดอกเบี้ยคุณขึ้นเท่ากับคืนเงินให้ประชาชนใช้นะแต่ว่าโอเคละท่านกระทรวงธนาคารแห่งประเทศไทยจะมองถึงต่างประเทศอะไรเยอะเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นวิธีคิดแต่เราก็นำเสนอของเราเราเสนอของเราโอเคนะครับแล้วผมว่าช่วงนี้พอตั้งหลักได้พอสมควรผมว่าเราใช้กลไกของแบงก์รัฐเองต่างๆอาจจะขยับได้ผมถามอย่างนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยเนี่ยมี3คนครับตอนนี้ท่านชัยเกษมนิติสิรินี่ถือว่ายังเป็นแคนดิเดตเป็นแคนดิเดตยังเป็นอยู่ใช่ครับแต่ว่าท่านไม่ได้มีตำแหน่งทางการเมืองมีเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีครับแค่นั้นเองครับอันนี้ in case ว่าถ้าเกิดคุณเศรษฐาฟัมเบิลอ่ะจะเป็นอะไรก็ช่างมันเถอะนะฟัมเบิลเราก็ต้องเสนอชื่อคุณอุ๊งอิ๊งไหมอย่างนี้ก็มันก็ตามกฎหมายอยู่แล้วครับเราคงไม่เสนอชื่อคนอื่นก็เสนอไม่ได้ไม่เราไปสนับสนุนคนอื่นได้ไหมอย่างนี้สนับสนุนได้แต่ว่าทำไมเราต้องไปสนับสนุนคนอื่นเสียงเราเยอะที่สุดถูกไหมครับแล้วก็ศักยภาพก็ยังอยู่ที่นี่หมายความว่าถ้าอย่างนี้ก็คือคนใดคนหนึ่งใช่สามคนนี้ถ้าเกิดคนนี้ไปก็ต้องเป็นคนที่หนึ่งคนที่สองก็มานั่งคิดในทีว่าจะเป็นคุณชัยเกษมหรือจะเป็นคุณแพทองธารนี่ความจริงอาจารย์วีระกำลังเปิดประเด็นใหม่ประเด็นนี้มันไม่ได้อยู่ในกระแสสังคมเลยนายกนายกเนี่ยนะครับเศรษฐาทวีสินนะครับจะเป็นนายกและครบเทอมแน่นอนก็ดูสิวันที่มีการผ่านงบประมาณรายจ่ายประจำปี2567ในสภาครับตอนเช้ายังมีข่าวปล่อยว่าจะมีการลงมติไม่ผ่านเพื่อให้คุณเศรษฐาไม่ยุบสภาก็ต้องลาออกทั้งที่เราก็รู้ว่ามันไม่จริงอะนะแต่ว่าถ้ามันเกิดข่าวแบบนี้ได้มันแสดงว่ามันเหมือนกับอย่างนี้เนี่ยปัญหาคือคนที่ยังคือคนที่ยังคือทำอะไรเราไม่ได้ก็ได้แต่อย่างนี้แหละครับเพ้นปล่อยข่าวขึ้นมาซึ่งมันตลกดีไม่มีฐานเลยคือผมเชื่อว่าสังคมปัจจุบันนี้เราน่าจะได้มีหลักฐานแล้วก็ฟังข้อเท็จจริงต่างๆกรองให้ดีฟังหูไว้หูตามรายการ อยากจะมีเวลาคุยเนี่ยอีกสักชั่วโมงนึงค่ะเอาเป็นว่าประเด็นอื่นๆเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมคุณผู้ชมสามารถส่งคำถามกันเข้ามาได้แต่วันนี้ต้องกราบขอบคุณท่านเลขาธิการเป็นอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ